วัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูชิลนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งตัวชิลๆเนี่ยจะต้องใส่แค่เสื้อยืดเท่านั้นขอบอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหยิบเสื้อ4แบบด้วยกันให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่าแบบไหนที่เราใส่แล้วจะดูชิลสุดๆไปเลยค่ะซึ่งอย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่ตัวที่ชิใส่เลยนะคะจะเป็นมันเหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะทรงเสื้อเชิ้ตค่ะแต่ว่าเป็นเสื้อเชิ้ตแขนกุดค่ะแล้วก็เป็นยีนแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกตรงเอวด้านล่างนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเสื้อเชิ้ตแบบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะคือเราสามารถหยิบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะหรือว่าหยิบใส่เสื้อเชิ้ตของคุณผู้ชายใครมีแฟนจิ๊กแฟนเลยค่ะแล้วก็เอามาใส่เป็นตัวแบบตัวหลวมๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็ผูกเอวแบบนี้ชื่อว่ามันก็ได้ลุคที่ดูแบบบอยๆไปอีกนิดนึงนะคะก็จะทำให้เราดูชิลถ้าเกิดว่าหยิบใส่กับกางเกงยีนส์ขาเนี่ยรับรองว่าเท่แน่นอนค่ะส่วนอย่างถัดมานะคะแบบที่2เลยก็คือนี่ถ้าเกิดใส่เสื้อยืดธรรมดามันอาจจะดูไม่ชิลพอเนี่ยฉะนั้นเราอาจจะมาตัดหรือว่าดัดแปลงทำเองนะคะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะทรงเสื้อยืดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขามีการตัดมาให้ดีไซน์เองนะคะหรือว่าตัวนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเคยเป็นเสื้อยืดมาก่อนนะคะคือเราแบบว่าตัดขอบด้านข้างนะคะแล้วก็ตัดให้มันมีลวดลายต่างๆตรงบริเวณคอนะคะแล้วก็ทำให้มันมีเชือกผูกตรงข้างล่างก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่างๆชีว่า DIY เสื้อเองเนี่ยก็ดูน่ารักเป็นแบบนึงเลยนะคะสำหรับแบบนี้รับรองว่าดูชิลแน่นอนใครที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้มีทักษะมากมายก็แค่ตัดเสื้อยืดของเราเนี่ยให้เป็นแขนกดตัดคอตัดลูกเล่นอะไรนิดหน่อยนะคะชีว่าเสื้อเหล่านั้นเนี่ยจะดูชิลได้แน่นอนค่ะมาถึงแบบที่3กันเลยนะคะซึ่งแบบที่3เนี่ยจะเป็นเสื้อที่ใส่แล้วดูสบายมากๆขอเรียกว่าเสื้อชาวเน็ตเลยกันนะคะก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้เลยคือใส่แล้วแบบว่าดูเป็นสาวฮิปสเตอร์ดูชิลมากเลยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อประมาณนี้จะเห็นเลยว่าชิใส่บ่อยมากใน IG นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยใส่อัพคลิปหรือเปล่าแต่จำได้ว่าตัวนี้เนี่ยเคยใส่ในคลิปด้วยนะคะคือมันชิลมากแล้วเวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดเขาบอกว่าชิหยิบเสื้อแบบนี้ใส่บ่อยมากเพราะว่ามันเบาสบายนะคะแล้วก็เวลาที่เราเลือกสีเข้มๆแบบเนี้ยมันก็จะไม่โป๊ด้วยนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีดีเทลแบบว่าเป็นคอแบบย้อยๆลงมาสักนิดนึงซึ่งเสื้อแบบนี้มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องซักเลยค่ะก็คือเราแบบว่าซักเสร็จเอ้ยไม่ได้ซักเราไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องซักหมายความว่าเราไม่ต้องรีดเลยละค่ะก็หมายความว่าซักเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรีดเลยสามารถใส่แบบนี้มันก็จะดูชิลดีนะคะซึ่งเสื้อแบบเนี้ยชิชอบซื้อมากแล้วก็ราคาถูกด้วยแหล่งช็อปเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบจตุจักรหรือว่าตามพวกแบบวังหลังอะไรเงี้ยมีเยอะมากแน่นอนนะคะมาถึงเสื้ออย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เราใส่แล้วจะดูชิลขึ้นได้แน่ๆค่ะแต่อันนี้เนี่ยระดับความชิลอาจจะน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมไปอย่างมากเลยก็คือเสื้อที่มีลักษณะประมาณนี้เลยคือข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเหมือนแบบมีเชือกผูกข้างหน้านะคะซึ่งเสื้อแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกมีความชิลมากขึ้นกว่าเสื้อยืดปกตินะคะมีขายเยอะมากเลยจริงๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถหามาเลือกใส่ได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยชิคก็มานำเสนอถึง4แบบที่เราจะใส่แล้วดูชิลให้กันไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันค่ะสำหรับคลิปหน้าชิคจะมาพูดถึงอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ชิคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย